ใครเป็นหนี้นอกระบบนะครับต้องการแก้หนี้อยากให้ฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนื่องจากว่าธกส.ครับมีโครงการมีหนี้นอกบอกธกส.เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวธีรเดชกำเนิดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับคือธกส.เนี่ยเปิดตัวโครงการมีหนี้นอกบอกธกส.โดยมีการเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าและก็คนในครอบครัวนะครับที่มีหนี้นอกระบบและต้องการก้าวพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืนก็แจ้งความต้องการง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th นะครับหรือว่า LINE BAAC Family เพื่อนัดหมายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหานี้รวมถึงสนับสนุนเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการลงทุนสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับซึ่งนายฉัตรชัยศิริรายนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและก็หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของธกส.ก็ได้มีการเปิดจุดให้คำปรึกษาที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยเพื่อเดินหน้าแก้ไขและก็ป้องกันหนี้นอกระบบในครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วและผู้ที่มีปัญหาหนี้สามารถเข้าถึงธกส.ได้ง่ายขึ้นจากเดิมนะครับที่ว่าต้องเดินทางไปสาขาสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ในโครงการมีหนี้นอกบอกธกส.เพียงลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการนะฮะตามเว็บไซต์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับพร้อมกับมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นภาระหนี้สินแล้วก็ช่องทางติดต่อกลับในระบบด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือว่าบุคคลในครัวเรือนโดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือว่ามีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า60ปีต้องมีทายาทหรือว่าบุคคลนะครับในครัวเรือนอย่างน้อย1คนเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วก็หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะครับธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นนะครับกว่า 1,000 ล้านบาทภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิมหรือว่าใช้ลงทุนนะครับเพื่อสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้เป็นต้นนะครับเช่นสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนองขายฝากหรือว่าใช้ที่ดินเป็นประกันหนี้วงเงินสูงสุดนะครับ 2.5 ล้านบาทต่อรายเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีหากว่าชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีอัตราดอกเบี้ยก็จะลดเหลือนะครับร้อยละ4ร้อยละ3และร้อยละ2ต่อปีตามลำดับครับระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีนะครับและสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินภายนอกวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทกรณีสงวนรักษาที่ดินวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน12ปีเป็นต้นนะครับหากว่าเพื่อนๆนะครับใครเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยให้ติดต่อธกส.สาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข 3 14:05 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ด้วยนะครับ